สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กแต่สบายดีไหมคะลูกเงาหรือเปล่าคะที่อยู่ที่บ้านช่วงนี้อย่างที่ทราบกันนะคะโรคโควิด -19 กำลังระบาดเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมันล้างมือบ่อยๆนะคะอย่างที่ครูวันได้บอกไปนะคะว่าให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะครูแพรก็จะเพิ่มเติมให้นะคะก็คือเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกบ้านนะคะพื้นที่ที่มีประชากรแออัดนะคะมีคนเยอะๆเด็กๆก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อกลับเข้ามาในบ้านล้างมือให้สะอาดอาบน้ำเลยยิ่งดีค่ะหรือเวลาก่อนทำกิจกรรมใดๆก็ตามก็ต้องล้างมือก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าการล้างมือทั้งหมด7ขั้นตอนทำยังไงถ้าเด็กๆจำไม่ได้ไปชมวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนกันเลยค่ะแข่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่ถ้าอย่างนั้น
เราไปดูกันเลยค่ะว่าวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะเรามาดูปฏิทินเดือนมกราคมกันนะคะเป็นปฏิทินของเดือนมกราคมปี2564นะคะวันเด็กแห่งชาติเขาบอกไว้ว่าตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีอย่างนั้นเด็กๆมาสังเกตปฏิทินนะคะปฏิทินของเราจะแบ่งเป็น7ช่องนะคะมีช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6และช่องที่7นะคะช่องแต่ละช่องนะคะก็จะใส่วันที่กำกับเอาไว้ช่องที่1คือวันอาทิตย์ช่องที่2คือวันจันทร์ช่องที่3คือวันอังคารช่องที่4คือวันพุธช่องที่5วันพฤหัสช่องที่6คือวันศุกร์และช่องที่7คือวันเสาร์ทีนี้เราก็มาดูกันว่าเขาบอกว่าเสาร์ที่2ของเดือนมกราเสาร์ที่1ของเดือนมกราตรงกับวันที่2แล้วเราก็ลงมาดูว่าเสาร์ที่2คือวันที่9มกราคมเพราะฉะนั้นวันเด็กแห่งชาติของเราก็จะตรงกับวันที่9มกราปี2564ค่ะเอแล้ววันเด็กแห่งชาติเนี่ยมีที่มาและความสำคัญยังไงคะคุณอาก็มีความสำคัญอย่างนี้ไงล่ะคะเด็กๆไปดูพร้อมกันเลยนะคะประวัติวันเด็กแห่งชาติงานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2498ครับตามคำเชิญชวนของนาย VM กุลกานีผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติรัฐบาลจัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจและเอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับโดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขงานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึงปีพุทธศักราช2506เนื่องจากว่าในเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงฤดูฝนจึงจัดงานได้ไม่ทันดังนั้นในปีพุทธศักราช2507ก็ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปีพุทธศักราช2508โดยปรับเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีทีนี้เด็กๆ ก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันเด็กแห่งชาติมีความสำคัญอย่างไรนอกจากนี้ในทุกๆปีก็จะมีคำขวัญวันเด็กด้วยนะคะซึ่งคำขวัญก็คือข้อความที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้ปฏิบัติตามซึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้เราไปท่องพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยภักดีมีคุณธรรมและในวันเด็กแห่งชาติก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสนานจัดขึ้นมากมายมาเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนานกันดังนี้นะคะตึ้ง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 โอ้โหวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวันเด็กเยอะมากๆเลยนะคะครูจิ๊บคุณนาเด็กๆทุกคนเหนื่อยกันแล้วหรือยังคะถ้าเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนที่เด็กๆจะมาเรียนศิลปะสร้างสรรค์กับครูแก้วดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ครูแพรครูจิ๊บคุณนาต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะครูจิ๊บอยากจะบอกว่าวันนี้มีนิทานสนุกๆที่เกี่ยวกับวันเด็กชื่อเรื่องว่าโตขึ้นอยากจะเป็นครูจิ๊บที่ส่งลิงก์ไปในไลน์กลุ่มแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองเปิดให้เด็กๆดูและบันทึกนิทานลงในสมุดบันทึกเล่มนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ